วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูแพทมาที่ไอสตูดิโอนะคะเซ็นทรัลเวิลด์ไอสตูดิโอวันนี้ให้แพทมาสอนถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะเชิญค่ะนี่คืออะไรอยู่ใกล้กล้องสุดจะใหญ่สุดอะไรอยู่ใกล้กล้องสุดจะเล็กสุดฉะนั้นหน้ากลางหลังก็คือศีรษะคือหน้าตาคือกลางคางคือหลังถ้าเราถ่ายให้มีหน้ากลางหลังได้รูปนั้นจะดูมีมิติแล้วจะดูสวยงามขึ้นเรื่องของแบ็คกราวด์เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราจะถ่ายภาพให้สวยขึ้นขอให้ใส่ใจในเรื่องนี้แต่ถ้าเราไปเที่ยวก็ได้อยู่มันถ้ามันไม่มีแบ็คกราวด์เรียบๆเราก็ไปหาสิ่งที่มันใกล้ๆกันอย่างเช่นเป็นต้นไม้เยอะๆคือเป็น subject เดียวที่อยู่หลังเราเป็นสนามหญ้ามาสนามหญ้าไปเลยเป็นตึกก็ตึกไปเลยคืออย่าเป็นตึกแล้วเป็นร้านขายของแล้วเป็นรถ 3-4 อย่างไม่เอาเอาอย่างเดียวพอครูแพทก็น่ารักค่ะแล้วก็สอนมีเทคนิคดีๆทั้งวันเลยค่ะวันนี้สนุกมากค่ะครูแพทสอนสนุกมากค่ะแล้วก็เข้าใจง่ายได้เทคนิคดีๆที่สามารถเรากลับไปใช้แสงมาจากข้างบนศีรษะเราบังฉะนั้นเราก็จะมีเงาใต้ตาดังนั้นเทคนิคที่จะหลบเงาใต้ตาเกิดอะไรขึ้นก็เงยหน้านิดนึงเงยหน้านิดนึงไงใช่ไหมถ้าเราถ่ายรูปตัวเองหรือถ่ายรูปผู้อื่นแล้วเราถ่ายเขาแล้วรู้สึกว่าเขามีเงาใต้ตาเราอาจจะให้เขาเงยหน้านิดนึงไม่คิดว่าการถ่ายรูปนี่มันจะมีองค์ประกอบอะไรมากมายขนาดนี้เลยนะครับคุณครูสอนได้ถ้าเรามีมุมมองหลายๆอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับชอบเรื่องตรงที่จัดองค์ประกอบภาพอะค่ะเป็นสิ่งที่เราเดิมเราไม่รู้เทคนิคนี้ในเทคนิคการจับมือเดียวรุ่นนี้ยังจับไม่เป็นค่ะเซลฟี่แล้วก็ทำยังไงให้ภาพได้ออกมาสวยค่ะการมองภาพเป็นหลักอยู่ตรงนี้แล้วด้วยความว่ามันมีเส้นนำสายตามันก็ยิ่งทำให้รู้สึกมองเข้าไปลึกๆดูไกลๆข้างนี้เป็นพะลองชอบเทคนิคที่สอนมันเข้าใจง่ายเอาไปใช้ได้จริงอ่ะฉากหลังที่เรียบปกติแล้วเราไม่ได้สังเกตฉากหลังพอคราวนี้เราสังเกตปุ๊บคราวนี้นางแบบก็จะเด่นขึ้นมาเลยเหมือนกับสีเหลืองอ่ะมันเป็นสีอบอุ่นมีความสุขแต่ทำให้ผิวโผล่หรือผิวสีเราสวยขึ้นดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะพยายามถ่ายรูปในช่วงโกลเด้นอาวเวอร์ได้มันคือช่วงสัก4-6 โมงเย็นเรียนเกี่ยวกับแบบการใช้แสงว่าแบบถ้าเราเจอแสงเราจะยืนตรงไหนยังไงให้แบบเราดูแบบมีความเซ็กซี่มีความฟิลมีฟิลลิ่งไอสตูดิโอ